ได้สวัสดีค่ะเบคกี้สวัสดีค่ะเป็นไงบ้างวันนี้มาร่วมงานกับโอ้ดีใจมากๆค่ะแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเหมือนกันแล้วก็ต้องขอบคุณทางแบรนด์นะคะที่ได้มีเป็นเฟรนด์อัพชูค่ะพูดถึงงานเนี่ยก็เป็นกิจกรรมของเตอร์คิมแอนแดดค่ะแล้วก็แอคทิวิตี้ออกแบบของเราที่เราแบบว่าสู้แดดสุดๆเลยสิอ๋อต่อยมวยว่ายน้ำเทนนิสขี่ม้าอาร์เชอรี่เล่นหมดเลยค่ะหนูลุยหมดเลยค่ะเพราะฉะนั้นเวลาเราออกแดดก็เป็นสำคัญแต่จริงๆคือเราไม่ออกกำลังกายอะค่ะแต่เราใช้ได้ทุกวันก็ดีนะคะเพราะว่าแต่ก่อนหนูก็ไม่ได้ใช้ขนาดนั้นแต่ตอนนี้กลับมาใช้แล้วผิวพรรณมันสดใสทุกวันแล้วมันเหมือนบำรุงหน้าไปด้วยค่ะสูตรที่เราชอบที่สุดก็คือวอเชอร์เจลค่ะสีฟ้าค่ะมันชอบสูตรนี้ที่สุดคะอะไรนะคะทำไมเบคถึงชอบสูตรนี้ที่สุดคะเบครู้สึกว่ามันใช้ง่ายค่ะแล้วมันทาแล้วไม่เหนียวเลยค่ะมันบางเบามากๆค่ะค่ะแล้วให้เบคฝากจุ๊บกับแฟนหน่อยสิค่ะก็ขอฝากจุ๊บนะคะกับทุกคนเลยนะคะปีนี้ก็จะมีโปรเจกต์กับจุ๊บอีกเยอะเลยค่ะก็ฝากแฟนๆทุกคนนะคะติดตามค่ะแบบนี้เราเรียกว่าตอนนี้เป็นน้องเบคสาวฮอตได้หรือยังทำไมอ่ะคะมีแบบเราได้เจอเบคบ่อยมากเลยนะช่วงนี้พรุ่งนี้เราเจอกันอีกนะใช่ก็ดีใจค่ะดีใจที่ได้ออกมาเจอทุกคนทุกๆวันค่ะเรียกได้ว่าครั้งนี้เป็นการออกเป็นเดี่ยวครั้งที่สองแต่ว่าแฟนๆก็ยังมาให้กำลังใจอยู่น่ารักน่ารักที่สุดเลยค่ะแฟนๆก็แบบบอกเสมอว่าแบบถ้าว่างก็จะมาหาแล้วหนูก็ขอบคุณนะคะแบบแต่ก็เกรงใจถ้าสมมติว่าใครทำงานอะไรอีกแต่ว่าเพลงก็ขึ้นหลังหนูยังไม่ได้เล่นโทรศัพท์เลยค่ะวันนี้เป็นไงบ้างตอนนี้ก็คือเทรนขึ้นเลยตอนนี้เป็นยังไงบ้างโอ้ Amazing สุดๆหนูรู้ว่าทั้งไทยแฟนอินเตอร์แฟนหรือใครที่มาหาในแบบดูในจออะไรเงี้ยก็ซัพพอร์ตในทุกๆทางตลอดก็ขอบคุณนะคะขอบคุณที่ซัพพอร์ตตลอดเรียกได้ว่าความร้อนแรงของพาร์ทอีกก็สู้ความฮอตของเราไม่ได้อยู่ดีวะต้องใช้จุ๊บค่ะเอาอย่างนี้มาออกอีเวนต์เดี่ยวพี่มีการแบบส่งกำลังใจมาให้หรือเปล่าคุยกันตลอดค่ะว่าแบบน้องเบคสู้ๆนะคะพี่ก็รู้ว่าเมื่อคืนเราไปถ่ายไพลอตมาใช่ไหมแล้วเราเดินทางกลับก็ค่อนข้างดึกพี่ก็บอกว่าน้องสู้ๆนะพรุ่งนี้เอาเท่าที่ไหวนะพูดถึงไพลอตที่พูดมาเมื่อกี้ ใช่ตัวที่ออฟฟิเชียลได้ปล่อยออกมาหรือเปล่าใช่แล้วค่ะน้องเบคก็สปอยได้ไหมนิดนึงละกันชื่อเรื่องที่ทุกคนรู้แล้วก็คือยูเรนัสนะคะก็จะได้เห็นบทบาทใหม่ๆของฟินเบคนะคะก็เราตั้งใจมากๆแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบค่ะก็ติดตามได้ที่ Idol Factory นะคะกับเบิร์ฟค่ะพอสปอยเราได้ไหมมันต้องเป็น2 3 2 4หรือว่ามันเป็นแบบเรื่องของอนาคตข้างหน้าหรือว่าเรียกว่าหลายๆวัยละกันค่ะจะได้เห็นบทบาทเราใน different age group ค่ะพูดได้แค่นี้นะการเอาพูดถึงบรรยากาศดีกว่าเมื่อวานไปถ่ายทำมาเป็นยังไงบ้างเหนื่อยค่ะเหนื่อยค่ะช่วงนี้ร่างกายก็น่าจะวีคเพราะว่าเราออกงานทุกวันค่ะแต่เราก็เต็มที่เราก็สู้เราอยากเห็นผลงานที่ดีของเราในสุดท้ายแล้วก็เราก็อยากทำผลงานให้แฟนๆได้ชมดีๆค่ะพูดถึงบรรยากาศในกองเมื่อวานแบบสีเอาสปอยบรรยากาศดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างสปอยบรรยากาศเหรอคะทุกคนจะบอกว่าร้อนค่ะเป็นเสียงเดียวกันว่าร้อนค่ะใช่แล้วก็มีการย้ายหลายๆโลค่ะแล้วก็ภาพสวยสวยมากค่ะมีความวินเทจค่ะเอาพูดถึงสปอยแรกที่ออฟฟิเชียลปล่อยมาเบครู้สึกว่าพอใจกับสปอยรูปแรกใช่ไหมคะหนูรู้สึกว่าสีหน้าแววตาถือว่าดีเลยค่ะรู้สึกว่าสื่อสารคาแรคเตอร์ได้ดีเลยแต่ว่าต้องทำความเข้าใจกับคาแรคเตอร์อีกเยอะค่ะเดี๋ยวจะมีเวิร์กช็อปกันเยอะมากๆค่ะก่อนที่จะถ่ายกันจริงๆเห็นมันมีความแอบดูแบบมีความหมุนๆที่มีเวลาใช่ในสายตาเรามันก็จะมีความเศร้าๆนิดนึงแต่เพราะอะไรก็ต้องไปติดตามนะคะถ้าอย่างนั้นเราเรื่องเศร้าเราก็จะมาพูดถึงว่าในหนังเรื่องนี้เราก็ได้เห็นความหวานเป็นหรือเปล่า maybe นิดนึงหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันคิดว่าแบบจะอยู่ในหวานระดับไหนเพราะว่าก่อนหน้านี้ในทฤษฎีสีก็แบบคนข้างรักแล้วนะหนูว่าน่ารักดีค่ะน่ารักคนน่าจะดูแล้วแบบโอ้ so cute น่ารักค่ะแล้วในก็ขอแอบสปอยบทพี่ฟินหน่อยได้ไหมว่าของพี่ฟินเป็นยังไงบ้างอันไหนคะในตัวหนังในหนังใช่ไหมคะในหนังของพี่ฟินก็เป็นคาแรคเตอร์ที่พี่ฟินน่าจะอยากเล่นมานานแล้วค่ะน่าจะไม่เหมือนคุณสามขนาดนั้นเรียกว่ามันน่าจะแบบตอนนี้ก็คือบทบาทที่เราได้รับในเรื่องใหม่ๆก็จะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆใช่ตื่น
ต้นเหมือนกันอยากลองแชร์เลนจ์ตัวเองดูค่ะแล้วน้องได้ดูแลพี่ฟินยังไงบ้างดูแลทุกวันเลยค่ะคือเราอยู่ด้วยกันในทุกวันทำงานด้วยกันเราก็จะแบบน้องเบคกินอันนี้นะแล้วพี่ฟินกินข้าวนะเหนื่อยไหมเอาอะไรไหมก็จะถามกันอย่างนี้ทุกวันวันนี้เป็นไงบ้างแบบโอเคกับทุกอย่างไหมคะอะไรก็จะคุยกันในทุกเรื่องไม่มีอะไรคาใจกันค่ะเรียกได้ว่าแบบว่าพอยิ่งได้รู้จักก็ยิ่งรักกันมากขึ้นยิ่งผูกพันกันมากขึ้นหรือเปล่าสนิทมากขึ้นจากที่คิดว่าสนิทกันแล้วค่ะไม่คิดว่าระดับตอนนี้ความสัมพันธ์ของเราเป็นยังไงบ้างก็เป็นพี่คนหนึ่งที่สนิทมากๆค่ะถ้าให้น้องไปเปรียบเทียบพี่ฟีนเป็นอะไรสักอย่างในชีวิตเราความแบบอะไรที่เราต้องแบบสักอย่างอยากเห็นไหมเป็นเซฟโซนของเราละกันค่ะคนที่เราคุยได้ทุกเรื่องเขาคุยกับเราได้ทุกเรื่องอยู่ด้วยกันแล้วสบายใจค่ะเรียกได้ว่าเดี๋ยวปลายปีแต่ตอนนี้ไปเราก็จะได้อยู่กันเรื่อยๆใช่ค่ะก็จะมีทั้งหนังของหนูมี MV พี่ฟีนแล้วก็มีอีกหลายๆโปรเจกต์ค่ะสุดท้ายให้น้องเมย์ฝากถึงแฟนหน่อยครับก็ขอฝากนะคะฝากจุ๊บกับทุกคนเลยนะคะลองใช้กันดูนะคะแล้วก็ขอฝากหนังของตัวเองด้วยนะคะ29จูนนะคะลองดิสเลิฟแล้วก็ฝากโปรเจกต์ของ Idol Factory ทั้งหมดเลยนะคะติดตามได้ที่ Idol Factory ค่ะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณครับเอาตั้งแต่กล้องนี้ไปเรื่อยเลยมาเบ๊เอาวิดีโอก่อนวิดีโอก่อนเลยค่ะได้นะคะวิดีโอโอเค Thank you Banana Loo is so cute ไหนมาลองเข้านี้เลยค่ะไล่มาเลยลูกเดี๋ยวหนูไล่มาเลยนะโอเคนะเราเข้านี้ก่อนขอได้ลูกตรงนี้หน่อยน้องเบคไปแสงสีกว่าฝั่งนี้ไม่ได้